สนับสนุนโดยเลอแป้งที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยจบลงไปอย่างสวยงามสำหรับกิจกรรมเลอแป้งออนทัวร์วิทนนทนนท์โดยงานนี้แคสแมกกาซีนและผลิตภัณฑ์เลอแป้งร่วมกันจัดขึ้นเพื่อมอบสาระและความบันเทิงให้เหล่าน้องๆนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้ฟินกันถึงที่เริ่มจากการบรรยายให้ความรู้เรื่องไซเบอร์บูลลิ่งโดยดร.มฤตแก้วจินดาหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเพื่อให้เด็กๆมีความเข้าใจและสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคไซเบอร์ได้อย่างรู้เท่าทันซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากภายในงานนอกจากจะมีเลอแป้งหลากหลายรสชาติมาแจกให้น้องๆได้อิ่มกันแล้วยังมีบูธกิจกรรมให้น้องๆนักเรียนได้ร่วมสนุกรับของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านกันอีกด้วยค่ะปิดท้ายด้วยความสนุกด้วยมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องเสียงดีนนทนนท์ที่ขนเพลงฮิตมาเอาใจวัยรุ่นขาสั้นคอสองมากมายทั้งมีผลต่อหัวใจเหมือนคำลาเจ็บที่ยังรู้สึกแป้งออนทัวร์ครับเป็นคอนเสิร์ตที่เรียกได้ว่าเรามากับสกูทัวร์นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางนิตยสารแคสแล้วก็เลอแป้งด้วยครับนานมากแล้วด้วยที่ไม่ได้สัมผัสบรรยากาศของเด็กๆพลังของมัธยมต้นนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มาเจอน้องๆมัธยมแล้วก็รู้สึกว่าโหเราไม่คิดเหมือนกันว่าเพลงของเราเนี่ยจะเป็นเพลงที่น้องๆฟังด้วยนะครับแล้วก็ทุกคนก็จอยสนุกมากแล้วก็ทำให้วันนี้ตัวผมเองเราไปถึงนนทีมแบรนด์เองก็ประทับใจมากผลงานตอนนี้ก็จะมีในส่วนของซิงเกิลเดี่ยวครับ3เพลงด้วยกันปีนี้ทำนะครับซึ่งทำมาเยอะมากแล้วก็จะมีเพลงจับโปรเจกต์พิเศษครับที่ทำกับพี่ไทยเล็บตาลังชิมเอ็นสมองสั่งการช้านะครับซิงเกิลเดี่ยวก็จะมีเพลงเหมือนคำลาไม่ใช่เวลาของเรานะครับแล้วก็จะมีเพลงประกอบละครครับปีนี้ทำไป4เรื่องออนแอร์ไปแล้ว2รอออนแอร์อยู่1เรื่องนะครับทางช่อง3แล้วก็ออนแอร์อยู่ตอนนี้ด้วยทางช่อง GMTV นะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของงานเพลงประกอบนะครับโฆษณาแล้วก็งานพรีเซนเตอร์นะครับปีนี้ก็จะได้เห็นกันตลอดยังไงก็เห็นกันช่องทางไหนได้ยินกันยังไงก็ฟังหนุนไว้ด้วยนะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมนะครับเลอแป้งออนทัวร์นะครับยังไงก็เตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะครับติดตามข่าวสารรายละเอียดทั้งหมดนะครับตามช่องทางที่เขาให้ตามดูกันเลยนะครับแล้วเราจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับเจอกันฮะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดผู้ใหญ่ใจดีเลอแป้งที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อยส่วนเลอแป้งออนทัวร์ครั้งหน้านั้นจะจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่อย่าลืมติดตามกันนะคะสนับสนุนโดยเลอแป้งที่ไหนเมื่อไหร่ก็อร่อย